โกกราฟ EP นี้เราพาทัวร์เวียดนามใต้ฉบับลักชัวรี่ประทับใจว่าเมืองไซง่อนและฝันเทียดอาจารย์นอนโรงแรมหรู5ดาวอยู่เต็มๆ5วัน4คืนจะพาไปดูที่กินที่เที่ยวที่พักครบจบในทริปนี้เลยหลายๆคนอาจสงสัยนะคะว่าเมืองที่เราไปเนี่ยชื่อไซง่อนหรือโฮจิมินห์กันแน่จริงๆแล้วเมืองนี้เคยชื่อไซง่อนมาก่อนค่ะแต่ถูกเปลี่ยนเป็นโฮจิมินห์เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ชื่อโฮจิมินห์นะคะเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามเหนือซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองปัจจุบันคนส่วนใหญ่เลยนิยมเรียกเมืองนี้ว่าโฮจิมินห์ค่ะแต่ในคลิปนี้เราอาจจะยังติดพูดคำว่าเมืองไซง่อนอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยครั้งนี้เราเดินทางไปกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์และแอคคอร์โดยเริ่มเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงสนามบินตันเซินยัตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตและจะเดินทางไปพักกันที่โรงแรมภูแมนไซง่อนเซ็นเตอร์อาหารเช้าที่นี่คือแบบหลากหลายมากหลากหลายเชื้อชาติมากคือใครแบบว่าชอบกินแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะทุกคนคงสงสัยเนาะว่าทำไมเราถึงต้องมาเที่ยวไซง่อนวันนี้เราจะมาบอก5เหตุผลนะคะที่จะต้องมาเที่ยวไซง่อนเหตุผลแรกก็คือไซง่อนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นมากมายดังนั้นที่นี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะมากอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สงครามอุโมงค์กู่จีพระราชวังอิสรภาพอย่างที่สองคือที่นี่ผสมความหลากหลายของวัฒนธรรมไว้เยอะมากหลักๆที่เราจะเห็นก็จะมีจีนเขมรแล้วก็ฝรั่งเศสเราสามารถสังเกตได้จากพวกแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าพวกเทศกาลสำคัญของเมืองแล้วก็พวกอาหารด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารพื้นเมืองของที่นี่อร่อยมากเราเป็นคนไทยเนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่อยู่แล้วสตรีทฟู้ดของไซง่อนก็คืออร่อยอย่างเช่นพวกเฝอบันหมี่อย่างเงี้ยและที่คนมาเที่ยวไซง่อนกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ราคาประหยัดนะทุกคนค่าครองชีพไม่สูงแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะและคนที่นี่ก็เป็นมิตรมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราพบเจอตามท้องถนนหรือว่าพนักงานหรือว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆที่เขาแบบให้การบริการคือบริการดีมากทุกคนแบบบริการด้วยรอยยิ้มแล้วก็เป็นมิตรมากๆแล้วไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่คือเขาพยายามช่วยนะและสุดท้ายคือไซง่อนมีแม่น้ำที่สวยมากๆคือเป็นแม่น้ำไซง่อนที่เราจะเห็นวิวทั้งเมืองเลยเซ็นเตอร์นะคะก็คือสระว่ายน้ำแล้วก็บาร์ชั้นดาดฟ้าเพราะว่าเราจะเห็นวิวเมืองไซง่อนแบบสุดลูกหูลูกตาเลยที่นี่ยังมีสปาแล้วก็ฟิตเนสเขาเปิด24ชั่วโมงเลยนะใครที่แบบกลัวว่ามาเที่ยวแล้วจะไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันหรือไม่ได้ออกกำลังกายคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณสามารถไปออกกำลังกายได้24ชั่วโมงเลยค่ะห้องที่เรามาพักนะคะก็คือห้องดีลักซ์รูมห้องกว้างพอประมาณค่ะแต่เราจะเห็นวิวเมืองไซง่อนทั้งเมืองเลยตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นยันกลางคืนคือมันสวยมากจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากๆคืออ่างอาบน้ำเพราะว่าเวลาเราเดินทางมาเหนื่อยหรือเที่ยวมาเหนื่อยแล้วเราได้กลับมาแช่น้ำอุ่นคือฟินมากทุกคนแล้วก็ฟาซิลิตี้ที่นี่คือครบมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเขามีแคปซูลให้ด้วยนะสามารถทานได้ฟรีเลยอีกอย่างนึงก็คือพวกแฮร์ไดเยอร์เตารีดคือเราแค่เตรียมเสื้อผ้ามาเราแบบไม่ต้องทำผมไม่ต้องแบบรีดผ้ามาเราสามารถมาทำที่นี่ได้แบบครบจบที่เดียวห้องเขาไม่ได้มีแบบเดียวนะทุกคนเขามีห้องให้เลือกหลายแบบมากอย่างเช่น Superior Room, Executive Room คือถ้าใครเข้าพัก Executive Room ก็สามารถเข้าไปใช้ Executive Lounge ได้ด้วยและถ้าพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือ Executive Suite นะคะที่จะได้ห้องกว้างขึ้นพร้อมกับทีวีจอยักษ์แบบ46นิ้วเลยนะทุกคนไปเที่ยวมาเสร็จปุ๊บกลับมาห้องก็คือได้นั่งเล่นชิลๆสบายๆแล้วก็เราจะได้ห้องนั่งเล่นส่วนตัวด้วยโดยราคานะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่3ล้านดองไปจนถึง10ล้านดองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเว็บที่เราเข้าไปจองแล้วก็ช่วงไฮซีซั่นหรือว่าโลซีซั่นด้วยนะที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นตลาดบินถันโรงละครโอเปร่าและพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะรวมถึงแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารมากมายเลยด้วยแมคคาวไวแอนด์กิลร้านอาหารที่อยู่ในตัวโรงแรมพูแมนไซง่อน
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัตว์คุณภาพสูงมีเนื้อหลากหลายแบบให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแกะแน่นอนว่าถ้าใครมาต้องมาลองสเต็กของร้านนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มาได้นะเพราะว่าเขามีพวกอาหารมังสวิรัติแล้วก็อาหารทะเลอีกด้วยอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ตามชื่อของเขาเลยคือไวน์นั่นเองเขามีไวน์ที่มาจากหลากหลายประเทศมากรวมถึงมีค็อกเทลบาร์อยู่บนชั้นดาดฟ้าด้วยเป็นร้านที่เหมาะกับมานั่งทานดินเนอร์หรือดื่มแบบชิลๆก็ได้นะเรากำลังเดินทางจากโฮจิมินห์ไปฝานเทียถ้าใครอยากรู้มีวิธีการเดินทางไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการเดินทางจากไซงอนไปฝานเทียนมีทั้งหมด5วิธีวิธีแรกก็คือโดยรถประจำทางอย่างเช่นรถบัสรถนอนรถตู้ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงราคาเริ่มต้นประมาณ240บาทวิธีที่2คือรถไฟใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงราคาเริ่มต้น280บาทวิธีที่3คือรถยนต์ส่วนตัวอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมคือตอนนี้ทางเวียดนามเขาได้สร้างทางด่วนใหม่นะคะจากโฮจิมินห์ไปฝานเทียนปกติใช้เวลาเดินทางธรรมดาเนี่ยคือ6ชั่วโมงแต่เขาลดเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นโดยผ่านเอ็กซ์เพรสเวย์ที่ชื่อว่าชางซึงหงี่ก้าวต๊อกโฮชิมินห์ลงทางเซาเซ่ค่าผ่านทางเริ่มต้นประมาณ100บาทนะคะสำหรับรถยนต์ที่ต่ำกว่า12ที่นั่งวิธีที่4คือรถมอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์แต่เราต้องมั่นใจนะคะว่าถ้าเราจะไปขับรถยนต์ส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องมีใบขับขี่สากลสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดการเช่ารถขับที่ต่างประเทศสามารถคลิกลิงก์มุมขวาบนได้เลยค่ะและวิธีสุดท้ายคือโดยเครื่องบินซึ่งจริงๆฝานเทียดยังไม่มีสนามบินนะคะแต่ทุกคนสามารถไปลงที่สนามบินเลี่ยนเครื่องในดาลัดได้นะคะแล้วก็ต่อแท็กซี่ไปที่ฝานเทียดซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่เร็วที่สุดค่ะโรงแรมที่เรามาพักในฝานเทียดรอบนี้นะคะก็คือ Movenpick Resort ฝานเทียดห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีดีไซน์การตกแต่งของโรงแรมนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ทุกๆการตกแต่งทุกๆดีเทลของที่นี่ทำให้เราเหมือนกับว่าได้ขึ้นเรือจนสลัดจริงๆเลยตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามา Receptionเจอแมปแผนที่เจอลิฟต์หรือแม้กระทั่งห้องพักนะคะทุกๆดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาใส่ใจรายละเอียดมากห้องที่เรามาพักรอบนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะเรามาพักที่ห้อง Admiral Suite with Ocean Front Sea View ขนาด69ตารางเมตรแล้วเราจะเห็นทิวทัศน์ทะเลจีนใต้เนี่ย360องศาเลยทีเดียวและเรายังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการ Admiral Executive Club ด้วยเป็นการทานอาหารเช้าที่ private และ exclusive มากสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยคือพี่ๆทุกคนบริการเราแบบ exclusive จริงๆให้คำแนะนำทั้งที่เที่ยวแล้วก็ที่กินเราบอกเลยว่าเขาน่ารักมากๆคือทุกคนเราเพิ่งรู้วิธีการกินเฟิร์นของที่นี่นะเวลาเขาเสิร์ฟเฟิร์นมาเขาก็จะมีพวกเครื่องเคียงผักใช่ปะคือถ้าใครสั่งเฟิร์นไก่อ่ะเขาจะมีสิ่งนี้คือผักแผวบ้านเราอ่ะหรือว่าเวียดนามิสโคเรนเดอร์นะคะเอาไว้กินกับเฟิร์นไก่มันจะทำให้รสชาติเราว่าฉูดฉาดยิ่งขึ้นแล้วส่วนใครกินเฝอเนื้อนะคะเขาจะมีนี่ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบโหระพาแต่ว่าใบโหระพาบ้านเขาจะเล็กกว่าบ้านเรานิดนึงนะอันนี้สำหรับเฝอเนื้อแล้วก็บีบมะนาวเล็กน้อยก็จะยิ่งทำให้รสชาติอร่อยขึ้นคือเป็นเรื่องที่เราเพิ่งรู้ตอนที่แบบมากินหลายรอบมากทางโรงแรมเขามีช็อกโกแลตอาวเวอร์ให้แขกทุกคนที่เข้าพักแบบฟรีๆด้วยนะคะเป็นมินิบาร์ที่รวมเหล่ากองทัพช็อกโกแลตจากแบรนด์ลินมาให้เราได้ทานแบบไม่อั้นคือสายของหวานเลเวอร์ต้องถูกใจมากแน่ๆมีตั้งแต่ผลไม้เคลือบช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์มาร์ชเมลโล่คุกกี้แล้วก็อีกมากมายเลยเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงจนถึงสี่โมงเย็นกินได้เพลินมากทุกคนถ้ามาถึงฝานเทียดแล้วไม่ได้แตะทะเลคงเรียกว่ามาไม่ถึงที่นี่คือทะเลจีนใต้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเราเลยนะบรรยากาศดีมากน้ำทะเลใสแถมเงียบสงบเป็นอีกมุมนึงที่ทำให้เราชอบฝานเทียดมากๆเลยตอนนี้เราก็มาเดินริมทะเลตรงข้ามโรงแรมนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นั่งนะคะให้ทุกคนได้ไปนั่งชิลกันแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ถ้าถัดไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสวนน้ำด้วยใครที่ไม่อยากเล่นน้ำทะเลก็ไปเล่นน้ำตรงนั้นได้นะสำหรับใครที่อยากพักผ่อนอยู่ในโรงแรมทางโรงแรมเขาก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำเลยนะอย่างเช่นสปาฟิตเนสและว่ายน้ำตกเย็นเราไปทานอาหารที่เรือจนสลัด The Queen Anne Revenge เมนูที่เราแนะนำก็คือฝานเทียด Signature Hot Pot เป็นรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้เลยทุกคนทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของเขาคืออร่อยมาก
แล้วก็ใครกำลังหาสถานที่ดินเนอร์สุดโรแมนติกเขามีบริการจุดพลุกลางคืนด้วยนะคะบรรยากาศไม่ร้อนเลยแถมดูพลุสวยๆอาหารอร่อยฟินสุดๆโดยรวมแล้วรอบนี้เราประทับใจทุกอย่างเลยเป็นการมาเวียดนามที่ได้แบบพักผ่อนจริงๆเรามาช่วงเดือนตุลาคมอาจจะเจอฝนบ้างแต่ถือว่าเป็นทริปที่กินหรูอยู่สบายสุดๆถ้าใครเป็นสายเที่ยวชิลๆไม่ต้องแอดเวนเจอร์มากสามารถไปตามกันได้นะแล้วมาอัปเดตให้เราได้อ่านในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะ